สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็คงจะได้รับแนวทางเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันไปมากพอสมควรแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสำหรับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะว่าปัจจุบันนี้เราสามารถนำเอาแนวคิดอื่นๆเนี่ยเข้ามาผนวกเพื่อที่จะทำให้กระบวนการการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยมันมีความสมบูรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะซึ่งแนวคิดแรกที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะคะก็คือเราสามารถใช้กระบวนการที่พูดถึงกระบวนการคิดนะคะผสมผสานกับความต้องการภายในตัวบุคคลนะคะในกระบวนการคิดของมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ส่งผลต่อการคิดอยู่นะคะก็คือเรื่องของการคิดนะคะซึ่งก็คือผลที่ได้จากการคิดนั่นเองนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของความรู้สึกนะคะซึ่งหมายถึงอารมณ์ต่างๆที่เรารับเข้ามาเวลาที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องมีการใช้กระบวนการทำงานของสมองนะคะส่วนที่3ก็คือเรื่องของความต้องการนะคะคือความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจจะเป็นของที่มีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นอยากมีหรืออยากได้นะคะดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะลำดับความต้องการของมนุษย์เรานะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของทฤษฎีความต้องการของมาสโลนะคะเราก็บอกว่าการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยที่ดีนั้นเนี่ยต้องพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งระดับความต้องการของมนุษย์เอาไว้ในลำดับเนี่ยทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1ก็คือเรื่องความต้องการทางด้านกายภาพนะคะก็คือความต้องการในการดำรงชีวิตนะคะในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความต้องการอาหารอากาศน้ำนะคะหรือการอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะลำดับที่2ก็คือความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราต้องการที่จะอยู่อย่างมั่นคงมีชีวิตปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะลำดับที่สูงขึ้นนะคะลำดับที่3ก็คือการต้องการความรักนะคะการความชอบหรือการได้รับการยอมรับความเป็นเจ้าของนะคะลำดับที่4ก็คือความต้องการในเรื่องของความภาคภูมิใจนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าผู้อื่นมีความเคารพในตัวเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะให้ความเคารพกับตนเองได้นะคะลำดับที่5ก็คือความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าสมบูรณ์นะคะก็คือความต้องการที่จะเป็นต้องการที่จะทำหรืออยู่ในที่ที่เราเขาเรียกว่าตั้งจุดสูงสุดเอาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือลำดับความขั้นตอนของความต้องการของมนุษย์นะคะดังนั้นการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยคำนึงถึงเรื่องของความต้องการของผู้เรียนนะคะเราก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญเกี่ยวข้องก็คืออันดับแรกเลยก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงนะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนต้องสามารถประสบพบเจอได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเรื่องนั้นๆได้ง่ายขึ้นนะคะจัดการเรียนรู้โดยไม่ยึดติดกับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมหรือความเป็นไปของสังคมนะคะการจัดการเรียนรู้เนี่ยถ้าเงื่อนไขเหล่านี้มีบทบาทสูงมากก็อาจจะทำให้กระบวนการคิดเนี่ยถูกจำกัดไปด้วยนะคะการจัดการเรียนรู้ที่ดีนะคะต้องจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนนะคะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเขามีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเขาเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นนะคะกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดีนะคะและที่สำคัญก็คือจะทำให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั้นได้มากขึ้นนะคะเมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมในสิ่งที่เขาอยากได้อยากทำนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกว่าเขามีคุณค่านะคะได้รับการยอมรับดังนั้นเวลาที่เราจัด กิจกรรมต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะไม่ควรจะลืมเลยไม่ใช่ว่าผู้สอนเนี่ยจะยัดเยียดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวนะคะคงต้องมีการป้อนผลย้อนกลับด้วยดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนต้องการนะคะอาจจะมีการประเมินภายหลังเรียนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการสอบถามก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปก็จะทำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นสนองตอบความต้องการของผู้เรียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ
นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของความต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้จากลักษณะภายในหรือความต้องการภายในตัวเองก่อนนะคะบางทีก็คือในลักษณะของการประเมินตนเองนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเรามีการประเมินในส่วนนี้ก่อนก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสทราบถึงความต้องการของตัวเองมากขึ้นและก็รู้ว่าอะไรที่เรายังขาดหรือยังไม่พร้อมนะคะก็จะทำให้กระบวนการเรียนเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มได้กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความงามและสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือบางครั้งอาจจะต้องมองโลกให้เป็นแง่บวกให้โลกสวยบ้างนะคะเพราะว่าเราเจอแต่สังคมที่มันมีเรื่องราวของความกดดันเรื่องราวของสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่บ่อยครั้งถ้าเราไม่มองเห็นคุณค่าหรือสิ่งดีๆของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การดำเนินชีวิตหรือการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเรียนรู้เนี่ยขาดประสิทธิภาพไปด้วยนะคะควรตระหนักว่าการควบคุมดูแลนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งดีอย่างที่หลายๆคนนะคะเวลาทำกิจกรรมหรือแม้ทั้งครูผู้สอนเองก็ตามนะคะถ้าเราเริ่มต้นว่าเราทำด้วยใจรักเรามีความสุขที่อยู่กับผู้เรียนนะคะแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบรับหรือความร่วมมือจากผู้เรียนกลับคืนมาด้วยเช่นกันนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างปัญหานี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเรามองข้ามมองผ่านไปบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านจุดที่มันยากๆได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไปอย่างง่ายดายและทำได้ดีด้วยนะคะทำตัวเป็นผู้เลือกที่ดีฝึกสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีนะคะเสนอทางเลือกให้ผู้เรียนจำนวนเพิ่มขึ้นผู้เรียนก็จะมีโอกาสสามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเขานะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือควรจะฝึกให้จริงจังไม่ใช่ทำแบบทำครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอมีความจริงใจจริงจังนะคะแล้วก็จะต้องเป็นธรรมไม่มีการเอ็นเอียงข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้นั้นได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกลักษณะหนึ่งนะคะ